ไปคือทำไปตลอดแล้วครับทำไปตลอดใช้คำว่าตลอดดีกว่าเรื่อยๆมันเหมือนไม่จริงจังความหมายของคำว่าความสุขของมนุษย์เรานั้นแตกต่างกันไปนะคะตามความคิดตามทัศนคติตามเป้าหมายชีวิตนานับประการแต่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่าผู้คนส่วนใหญ่หรือเกือบจะทั้งหมดนั้นล้วนมีความสุขกับการที่ได้เป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้จะมีใครเคยฉุกคิดบ้างว่าหากทุกคนล้วนประสงค์ที่จะเป็นแต่ผู้รับความสมดุลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครูเซฟและมูลนิธิบ้านเมอร์ซี่เป็นต้นแบบที่ดีค่ะในการแก้มัดผ้าดำผืนหนาแล้วแสดงให้เราเห็นว่าหน้าที่ที่เพื่อนมนุษย์พึงกระทำต่อกันนั้นเป็นเช่นไรท่านผู้ชมเองก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเทียบเท่าหรือมากกว่าครูเซฟเพียงแต่ร่วมกันหยุดความเพิกเฉยและร่วมแบ่งปันให้กับพวกเขาเท่าที่เราจะทำได้สังคมของเราก็จะสมดุลและอุดมไปด้วยความดีงามมากกว่าที่เป็นอยู่ใช่ไหมคะคำถามประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาถามว่าหมู่บ้านกบดานคนดีอยู่ที่จังหวัดอะไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือจังหวัดเชียงรายค่ะรายชื่อผู้โชคดีปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าครูเซฟทำงานกับมูลนิธิอะไรทราบแล้วส่งคำตอบมาที่ตู้ปน.5คลองจันทน์กรุงเทพ10240คำตอบที่ถูกต้องค่ะรับไปเลยหนังสือคู่มือปฏิบัติธรรมสำหรับนักปฏิบัติธรรมชั้นประถม1โดยพันตำรวจโทกรพบเอมสบุตรติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในสัปดาห์หน้านะคะทั้งคำดื่มดำธรรมรสล้วนน่าจดน่าจำเหมาะสมกับคำธรรมะคือคุณากร